ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีครับธรรมะสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ธรรมะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่ชมอยู่ในมือถือไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube นะครับแล้วก็ธรรมะสวัสดีสำหรับแม่มด้วยนะครับสวัสดีครับแม่โอครับวันนี้เรามาไลฟ์กันเนาะผมห่างหายไปเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ก็กลับมาหลังจากเรากำลังรอรุ้นอะไรบางอย่างอยู่อัปเดตเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้ผมเองก็ลุ้นว่าเอ๊ะยังไงนะใครจะมาเป็นรัฐบาลดีจิตใจก็วุ่นวายอ่านของคุณยายจ๋าบอกว่าเออเราต้องให้อภัยเนาะมันมีเรื่องที่เราให้ต้องสึกไม่ถูกใจเราอ่ะไม่ถูกใจเราเออเราก็เมตตาปุ๊บใจเราจะรอดอ่านของคุณยายจ๋าพอดีก็โอเคครับใจผมรอดแล้วครับตอนนี้คือช่วงนี้ค่ะเป็นยุคที่เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านเนาะแล้วก็มีคนหลายๆเขาเรียกเจเนเรชันใช่ไหมคะใช่มีคนหลายเจเนเรชันที่อยู่ในสังคมเราตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าถ้าใครปฏิบัติธรรมนะคะหรือสนใจจะนำธรรมะมาใช้ในชีวิตจริงเนี่ยต้องทำตอนนี้เลยค่ะว่าเราจะอยู่กับคนต่างเจนที่ต่างใจเนอะหรือแม้กระทั่งเจนเดียวกันแต่ต่างใจกันได้ยังไงนะคะชอบจังต่างเจนที่ต่างใจเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วผมอยากให้มองอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรต่างๆที่มันไม่ถูกใจเนี่ยถ้าวันนี้เราไม่พูดกับเราไม่ให้คำจำกัดความมันว่าเป็นการเมืองแต่มันเป็นเรื่องอะไรบางอย่างหนึ่งเรื่องมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวเองเนี่ยต่างเจนที่ต่างใจเนี่ยลูกก็คิดไม่เหมือนกับเราคุณพ่อคุณแม่ก็คิดไม่เหมือนกับเรานะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนๆที่ชมอยู่นะครับใครที่มีคำถามนะครับวันนี้โดยรวมแล้วเราจะเห็นภาพรวม1ชั่วโมงนี้จะได้เห็นเรื่องของกิจกรรมที่เอาต่างเจนที่ต่างใจเนี่ยนำมารวมการทำกิจกรรมตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันสงกรานต์ไม่ใช่วันหวยออกนะครับวันสงกรานต์นะครับนอกจากจะเป็นวันสงกรานต์ซึ่งเป็นปีใหม่ของไทยแล้วยังเป็นวันครอบครัวด้วยนะคะใช่ก็วันนี้เราจะคุยเริ่มต้นยังไงดีครับนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะแอมคิดว่าในช่วงเดือนนี้นะคะมี2เรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในเสถียรธรรมสถานนะคะเรื่องที่1แน่นอนนะคะตอนนี้ทุกคนทราบว่าคุณแม่ท่านกำลังพานะคะคณะพุทธสาวิกาไปบวชและจาริกธรรมที่อินเดียนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราเรียกว่าพุทธสาวิกา3แผ่นดิน3แผ่นดินคืออินเดียเนปาลไทยนะคะเดี๋ยวท่านแม่ชีโอ๊นะคะหรือท่านแม่ชีโมลีจะเล่าเรื่องนี้ได้ดีนะคะและอีกเรื่องนึงค่ะที่สำคัญในเดือนนี้ก็คือเรื่องของการสร้างวงศาคณาญาติเพราะว่าเสถียรธรรมสถานนะคะคุณแม่ท่านเนี่ยตั้งใจที่จะทำให้เป็นที่แหล่งเรียนรู้ของครอบครัวแห่งสตินะคะหรือว่า Mindfulness Family Center นะคะมาเรียกว่า30ปีแล้วค่ะและปีนี้พอทางด้านกายภาพนะคะสร้างเสร็จมีสิ่งต่างๆที่คนทุกวัยมาแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ตัวเองได้นะคะไม่ว่าเด็กๆไปจนกระทั่งถึงผู้สูงวัยนะคะก็จะทำให้เรียกว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษาเนี่ยค่ะทำให้คนเห็นว่าอ๋อธรรมะเข้าไปอยู่ในชีวิตจริงของคนทุกวัยแล้วอยู่ด้วยกันได้จริงๆต่างเจนต่างใจถ้าเรามีใจเดียวกันในเรื่องของการที่อยากจะเรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะคะพ้นทุกข์ร่วมกันอยู่ร่วมกันได้ในเสถียรธรรมสถานค่ะมีอันนึงที่ก่อนเราเข้าจัดรายการแม่บอกผมว่าคือ soft skill เนี่ยทุกคนรู้จักคำว่า soft skill ใช่ไหมครับมันคือทักษะชีวิตอย่างนี้ดีกว่ามีอันนึงถ้าเกิดเรามีทักษะชีวิตเนี่ยเราสามารถอยู่ได้ทุกที่โดยที่เราเข้าใจความทุกข์เราจะไม่ทุกข์มากมันคืออะไรครับคือในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่เรียกว่าเราต้องสู้กับเทคโนโลยีนะไม่ใช่เราจะแข่งกับคนด้วยกันเองนะคะและเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็มีความเก่งในแบบของเขาแต่ว่ามีสิ่งที่เทคโนโลยีเนี่ยแทนที่มนุษย์ไม่ได้แน่นอนไม่ว่าจะในครอบครัวนะคะหรือในที่ทำงานก็คือการเป็นมนุษย์
ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยแหละซึ่งเมื่อวานนี้ผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทนะคะว่าความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีทั้งด้านที่เป็นด้านดีด้านไม่ดีแล้วด้านดีที่เราเข้าใจสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราจะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายนั้นคือความเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะมันเป็นซอฟต์สกิลที่สูงมากเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงเพราะบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะคะคำว่าสกิลคือทักษะนะคะแล้วในการทำงานหรือว่าในการเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้นะคะเขาบอกว่าสำคัญคือมันมีทั้งฮาร์ดสกิลและซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลก็คือคุณจะไปทำอาชีพอะไรนะคะหรือแม้กระทั่งสมมติว่าคุณจะมีบทบาทในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่คุณก็มีทักษะที่คุณต้องเป็นในบทบาทนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะมันมีทักษะชีวิตที่เป็นซอฟต์สกิลก็คือทักษะที่คุณจะอยู่กับคนอื่นได้อะแล้วก็ทำให้สิ่งที่ทุนทำบทบาทนั้นน่ะมันประสบความสำเร็จได้อันนี้ค่ะเขาเรียกว่า soft skill นะคะวันนั้นคือในการทำงานของเสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะเราเรียกว่าเรามาฝึกเรื่องของทักษะชีวิตหรือ soft skill แล้วถ้าเกิดสิ่งนี้นะคะทำได้แล้วที่บ้านรับรองว่าถึงที่ทำงานคุณก็ไม่ปัดมันออกไปหรอกค่ะเช่นถ้าคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นสื่อสารเวลาจะพูดจะจาเนี่ยคุณรู้วิธีจะทำให้คนทำตามคุณนะคะโดยที่ไม่เกิดความขัดแย้งสิ่งนั้นคุณก็ทำที่ทำงานแล้วเวลาที่คุณออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะความขัดแย้งต่างๆนะคะหรือว่าความเรียกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยมันก็จะไม่ทำลายคุณอันนี้ค่ะที่บอกว่าเวลาที่เราทำงานเรื่องต่างเจนต่างใจทักษะชีวิตสำคัญมากค่ะครับก็เราจะเห็นว่าวันนี้คนที่มาร่วมฟังกับเราในที่เสถียรธรรมสถานในนี้เนี่ยมีต่างเจนแล้วก็ต่างใจจริงๆโดยแถวหน้าจะนำโดย11ยุวชนนะครับที่เตรียมตัวเป็นพุทธสาวิกาใช่ค่ะนะครับน่ารักมากเลยค่ะตรงข้างหน้าติดหน้าสุดนี่จิ๋วมากเลยนะคะตัวนิดเดียวเลยค่ะไม่ถึงเดี๋ยวจะบวชใช่ไหมครับกลุ่มเยาวชนเหล่านี้คือจะบวชน้องๆเหล่านี้จะบวชใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่น่ารักก็คือว่าเดี๋ยวนี้นะคะเรามีพี่ค่ะที่เป็นรุ่นวัยรุ่นทั้งที่เป็นแม่ชีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่เป็นคาราวาสในโครงการ ISV Club นะคะโครงการเยาวชนของเราเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นอุปถากนะคะโยมอุปถากของแม่ชีน้อยที่กำลังจะบวชค่ะแล้วเรายังรับอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าถามเรื่องของการบวชพุทธสาวิกาเนี่ยเดี๋ยวเราถามแม่ชีโอกันดีกว่าเชิญครับแม่เชียวครับน้องๆเหล่านี้จะยังไงครับธรรมสวัสดีท่านที่ติดตามไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ธรรมสวัสดีทุกท่านที่อยู่ในธรรมศาลาแล้วก็ทั่วบริเวณในเสถียรธรรมสถานค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เด็กๆเรียกว่าปิดเทอมเนาะแล้วก็ใช้ช่วงเวลาของปิดเทอมเนี่ยค่ะมาได้เรียนรู้กันบางเด็กบางคนก็จะอยู่เล่นสงกรานต์แต่ว่าเด็กๆที่อยู่ข้างหน้าเรา11ชีวิตเนี้ยเลือกที่จะมาเข้าวัดค่ะโดยใช้เสถียรธรรมสถานเป็นหลักเป็นบ้านที่เขาจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตแห่งสติแล้วก็จริงๆเราไม่ได้มีแค่11คนที่เราเห็นอยู่มีมากกว่า11คนแต่ว่าช่วงนี้จะทยอยมาแล้วก็ส่วนที่ทยอยมาเนี่ยก็จะมีพี่ต้นน้ำซึ่งเป็นพุทธสาวิการุ่นพี่ที่เคยบวชเรียนแบบนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาได้ถูกพัฒนากายใจแล้วก็บ่มเพาะมี3ช่วงจังหวะของการเติบโตเช่นช่วงแรกเนี่ยอย่างที่เป็นที่เราเห็นน้องๆเนี่ยก็เรียกว่าช่วงบ่มเพาะนะคะมาเรียนรู้แล้วก็ช่วงของการแตกหน่ออีกขั้นนึงก็คือต่อยอดทีนี้พุทธสาวิกา ISV ที่เป็นคาราวาสหมายถึงจิตอาสาเยาวชนนะคะมาเป็นพี่เลี้ยงในฝ่ายคาราวาสเพื่อที่จะเป็นหน่วยของการสนับสนุนเนาะที่คาราวาสทำได้นะคะก็ไม่บวชค่ะแต่ว่ามีกำลังกายมีกำลังใจก็จะมาช่วยทีมสนับสนุนอีกส่วนนึงจะอยู่เบื้องหลังนะคะตอนนี้ถ้ากล้องไม่สักกล้องคงไม่สามารถจะแพนได้เนาะเพราะว่าอยู่ทางด้านนู้นก็จะเป็นพุทธสาวิกาที่เป็นนักบวชนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็บวชเรียนมานานนะคะ 4-5 ปีสูงสุดรู้สึกประมาณ7ปีนะคะบวชเรียนแล้วก็ในกลุ่มของพุทธสาวิกาพี่เลี้ยงเนี่ยมีชาวต่างชาติด้วยที่มาเรียนรู้ธรรมะอยู่บนเสถียรธรรมสถานอยู่ที่แผ่นดินไทยนะคะประมาณ7ย่างเข้าปีที่8นะคะ
ทีนี้ในช่วงนี้เนี่ยค่ะเด็กๆก็เข้ามาเรียนรู้ว่าการจะเตรียมตัวใช้ชีวิตเป็นผู้ที่จะถือพรหมจรรย์นะคะพอเด็กๆจะบวชโดยการถือศีล10จะต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็การรายงานตัวจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็จะมาวันที่10รวมทั้งผู้ใหญ่ด้วยแต่ส่วนนี้เนี่ยว่างก็เลยขอเข้ามาก่อนตอนนี้เด็กๆก็เตรียมที่จะปรับทั้งเรื่องอาหารการกินเหมือนกับทุกท่านที่นั่งอยู่ในธรรมศาลาค่ะก็ทานอาหารแค่2มื้อแต่มื้อเย็นเนี่ยจะทานนมแต่ว่าทานอาจจะทานสัก 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็ปรับเรื่องที่นอนแล้วก็ในโครงการบวชพุทธสวิกา3แผ่นดินในช่วงภาคฤดูร้อนเนี่ยมีการฝึกสอนเรื่องของมารยาทหญิงเรื่องการบ้านการเรือนนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์ซักเสื้อผ้าเองตอนนี้ซักเสื้อผ้ากันเองหรือยังเจ้าคะนะก็จะฝึกการบ้านการเรียนเชื่อว่าคอร์สซัมเมอร์ที่อื่นไม่มีสอนวิชากุลสตรีนะคะที่นี่มีนะคะซักเสื้อผ้าเองตากชุดชั้นในวิธีการตากอย่างไรตากสูงตากต่ำมีผ้าคลุมตากตรงไหนที่มีแดดส่องหรืออะไรอย่างไรเราจะสอนวิถีชีวิตของกุลสตรีลุกขึ้นมาแล้วจะพับผ้าปูที่นอนดึงผ้าปูที่นอนให้ตึงพับผ้าห่มแล้วก็ทำผ้าปูที่นอนให้ตึงตบเบาะยังไงเวลาเดินไปด้วยกันแบบมีความเคารพในคุณธรรมผู้นำผู้ตามทำอย่างไรอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆที่ทั้ง11ชีวิตในตอนนี้นะคะได้เรียนรู้ในเวลาเดียวกันก็จะมาดูด้วยเรียนรู้กับผู้ใหญ่ด้วยว่าเวลาที่ผู้ใหญ่อยู่กันอยู่รวมกันเนี่ยทำยังไงแล้วตัวเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในอีกเจนหนึ่งที่มาอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ใช้การสังเกตผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจร่วมกับผู้ที่อยู่ต่างวัยได้อย่างไรค่ะครับทีนี้ถามแทนผู้ปกครองที่ชมอยู่ที่บ้านนะครับการที่เด็กๆมาบวชเป็นแม่ชีน้อยอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วที่เราทำมาตลอดหลายปีเนี่ยครับมีบทพิสูจน์แล้วไหมครับว่าเด็กๆได้อะไรไปสักส่วนใหญ่ครับ10ปีของการบวชนักบวชเด็กเนาะหรือที่พ่อบวยใช้คำว่าแม่ชีน้อยการท่านอาจารย์คุณแม่ขออนุญาตยกวาทธรรมท่านขึ้นมาก่อนการทิ้งความงามภายนอกสู่ความงดงามภายในทิ้งทั้งหมดได้ทั้งหมดสิ่งหนึ่งเลยที่เราท่านอาจารย์คุณแม่บอกว่ายิ่งเล็กยิ่งง่ายเด็กเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องความสวยงามค่ะอันนี้เห็นเป็นอันดับเบื้องต้นค่ะพ่อบวยก็คือผมเนี่ยไม่เสียดายนะแล้วสิ่งที่เขาคุยกันในโครงการโอ๊ยช่างมันเถอะมันจะมีคนที่เสียดายผมใช่ไหมคะโอ๊ยช่างมันเถอะยังทำใจไม่ได้เดี๋ยวมันก็งอกใหม่งอกแล้วก็จะสวยกว่าเดิมอย่างนี้ก็จะมีการให้กำลังใจหรือก็จะมีบางคนพูดว่าโอ้ยทรงผมเนี่ยโกนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทรงทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ถ้าใจไม่ถึงก็ทำไม่ได้ฟังแล้วรู้สึกไงคะมันต้องใจถึงอะไรอ่ะถึงความกตัญญูไงใช่ไหมว่าใจไม่ถึงก็ทำไม่ได้ก็ทำให้เกิดการมาอยู่รวมกันเนี่ยเป็นสังฆะที่เป็นหมู่มวลของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแม้จะเล็กก็ตามเนาะมันก็ทำให้เกิดกำลังเกิดความมีฉันทะที่จะสร้างความดีในใจแล้วก็เกิดการสร้างความดีเป็นหมู่คณะอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ก่อนจะปลงผมด้วยยังไม่ทันผ่านโครงการนะพอผ่านโครงการไปความเปลี่ยนแปลงที่คุณพ่อคุณแม่สะท้อนก็คืออดทนมากขึ้นหักห้ามใจตัวเองได้มากขึ้นมีคุณพ่อคุณแม่บอกไปห้างไหมพอสึกปุ๊บจะต้องเลี้ยงอาหารตอนเย็นเลยใช่ไหมคะเด็กก็จะพูดว่าอ๋อตอนเย็นหนูต้องทำวัดสวดมนต์ค่ะคุณแม่อึ้งนะต้องทำวัดสวดมนต์นะต้องนั่งสมาธิเพราะการทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิคุณยายจ๋าสอนว่าพอจิตมีกำลังตั้งมั่นเกลี้ยงเกลาคุณพ่อคุณแม่จะได้บุญลืมไหมคะคอนเซปต์ไม่ลืมเพราะบวชให้คุณพ่อคุณแม่แม้กระทั่งเปลี่ยนยูนิฟอร์มภายนอกแต่ไม่ได้เปลี่ยนจิตของความกตัญญูที่อยู่ภายในอันนี้คือเห็นได้ชัดเรื่องเป้าหมายการบวชเพื่อความกตัญญูอดทนมากขึ้นรอคอยได้มากขึ้นและเป็นตัวของตัวเองที่จะหยุดตัวเองไม่ให้ทำในสิ่งที่ผิดศีล
อันนี้คืออันนี้ไม่ได้พูดเกินความจริงนะคะลองติดตามดูหรือเอาลูกหลานท่านมาบวชดูท่านจะรู้ว่าการบวชคือการเปลี่ยนรหัสชีวิตเมื่อเปลี่ยนรหัสชีวิตได้1+1คือมหาศาลจะเปลี่ยนรหัสจักรวาลและโลกนี้ได้ค่ะซึ่งเด็กๆเหล่านี้จะบวชเมื่อไหร่นะครับบวชวันที่เมืองไทยบวชวันที่13 10โอ้สงกรานต์เลยใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ยังสามารถรับได้อีกใช่ไหมครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะเด็กนี่ก็ช่วยเหลือตัวเองเข้าห้องน้ำได้นะคะก็จะมีทีมพี่เลี้ยงช่วยกันพิจารณาอ๋อถ้าช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยก็รับมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะส่วนผู้ใหญ่เนี่ยก็รับไม่จำกัดอายุแต่อาจจะดูเรื่องสุขภาพนิดนึงถ้าสุขภาพมีปัญหานะคะแล้วไม่ไหวก็ให้ดูตามให้ดูเป็นรายกรณีไปตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่สามารถมาสมัครได้ด้วยตัวเองนะคะมาเขียนใบสมัครมาพูดคุยกันมารับข้อมูลไปเพื่อไปเตรียมตัวได้ค่ะก็นี่คือเรื่องของเยาวชนแล้วก็ยังคือนอกจากบวชของเยาวชนแล้วเนี่ยบวชของทั่วๆไปด้วยใช่ไหมครับหมายถึงที่นี่หรือว่าที่นี่ครับวันที่13นะครับก็ยังรับทุกวัยอะค่ะรับทุกวัยเนาะจนกระทั่งถึงเป็นผู้สูงวัยได้เลยแต่ว่าถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะดูเรื่องสุขภาพกันนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีการนั่งอย่างเงี้ยค่ะพ่อบวยมันจะมีนั่งใช่ไหมคะมีการเดินมีการออกเดินบิณฑบาตไกลนิดนึงไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเพราะอะไรเพราะว่าการบวชเนี่ยมันเป็นการสร้างศรัทธาที่จะสืบต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่เป็นการบีบรัดตัวเองมากเกินไปใช้หลักการของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพุริสธรรมนั่นแหละรู้จักตนว่าตนเนี่ยสามารถจะปฏิบัติตามภายใต้ข้อวัดและวินัยได้หรือไม่อย่างไรก็เป็นการให้ข้อมูลกันค่ะทีนี้สำหรับคนที่กลัวว่าจะบีบรัดเกินไปแล้วก็มีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องโปรแกรมของคนทั่วไปนะคะแม่แอมอยากจะแชร์ตรงนี้นิดนึงว่าแม่แอมก็เคยเป็นหนึ่งนะคะในคนที่เคยบวชพุทธสาวิกานะคะแล้วก็ลูกของแม่แอมก็เคยอยู่ในโครงการบวชพุทธสาวิกาแม่มีลูกสาว1คนแต่ว่าบวชแล้ว2ครั้งนะคะก็เลยอยากจะเล่าสู่กันฟังนิดนึงค่ะพี่บวยเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วงศาคณาญาติแม่แอมเนี่ยมีลูกคนเดียวแล้วก็เป็นคนกรุงเทพนะคะแหล่งที่เรารู้ๆเนาะคนกรุงเทพเนี่ยครอบครัวก็เล็กๆนะคะถึงจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็คุณพ่อแม่ก็มีลูกน้อยน้องๆของแม่แอมก็มีลูกคนเดียวเหมือนกันเพราะนั้นคือมันจะไม่ค่อยมีการที่เราจะถ่ายทอดวัฒนธรรมในครอบครัวใหญ่ๆมันอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะพอแต่งงานแล้วก็คือแยกบ้านแยกบ้านพอเรามีลูกคนเดียวเนี่ยเราก็จะคิดถึงว่าเวลาเราจะเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเนอะเราจะต้องหาความมั่นใจหาความรู้หาทักษะให้ตัวเองยังไงตอนนั้นเนี่ยค่ะแม่แอมท้องคุณแม่ท่านก็บอกว่าเนี่ยพ่อแม่คือผู้เปิดประตูจิตวิญญาณของลูกโหเรารู้สึกว่ามันแบบภาระนี้เนี่ยเราอยากทำนะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำไหวหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ยังลุ่มๆดอนๆกับชีวิตนะคะทุกๆสุขๆ ก็เลยตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นอาสาสมัครตอนลูกได้4เดือนอันนี้แม่แอมจะฉายภาพว่าเวลาที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยค่ะทำงานเรื่องครอบครัวเนี่ยมันจะมีทุกขั้นตอนเลยที่จะทำให้คนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันในการต่างเจนต่างใจแม่แอมก็เริ่มเข้ามาเนี่ยค่ะปฏิบัติธรรมตอนที่ยังไม่มีลูกแล้วก็เป็น working woman คนหนึ่งนะคะในคอร์สอานาปานสติพอเรารู้ว่าธรรมะช่วยเราได้อย่างนี้และถ้าเราเป็นแม่เนี่ยธรรมะจะช่วยให้เราเป็นแม่ที่เรียกว่าทุกข์น้อยลงเนาะเพราะพอมีลูกเนี่ยมันจะมีความคาดหวังแล้วก็มีความทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราคนเดียวแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็พอมีลูกก็เอาลูกเข้ามาตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ซึ่งเป็นโครงการสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์แต่คุณแม่ท่านก็จะสอนเรื่องนี้ค่ะแทรกอยู่ในอานาปานสติแอมได้ยินได้ฟังก็มีความรู้สึกว่าอุ๊ยสิ่งนี้ควรจะมีเนาะอย่างสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งครรภ์เพราะมันต้องการมากเลยเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเราก็จะได้ในเรื่องของทักษะทางการดูแลร่างกายระหว่างตั้งครรภ์นะคะแต่พอเรามาวัดเราได้เรื่องใจ
และถ้าเกิดว่าที่เสถียรธรรมสถานทำได้ทั้งเรื่องกายเรื่องใจมันจะดีขนาดไหนตอนนั้นก็เลยคุณแม่ท่านก็เลยบอกว่างั้นเราทำเรื่องจิตประพัฒน์สอนกันให้เป็นประจำทุกเดือนและเราก็มีบ้านเรียนแห่งรักและสันติเป็นโรงเรียนอนุบาลลูกแม่แอมเนี่ยนะคะพอคลอดมาแล้วเนี่ยค่ะแม่แอมก็เลี้ยงอยู่ในการที่เราเป็นอาสาสมัครที่นี่นะคะในโครงการจิตประพัฒน์สอนด้วยแล้วก็โรงเรียนพ่อแม่โรงเรียนพ่อแม่ก็คือมีลูกและเอาพ่อแม่เนี่ยค่ะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะเลี้ยงลูกน่ะอย่างไรนะคะแล้วพอลูกแอมเข้าโรงเรียนเนี่ยก็ไปอยู่โรงเรียนอนุบาลเรียกว่าบ้านเรียนแห่งรักและสันติหรือศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตซึ่งที่โรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะสอนวิถีอย่างที่เราสอนในการบวชพุทธสาวิกาน้อยเนี่ยแหละจริงๆเนี่ยในโรงเรียนของเราแม้เป็นคฤหัสถ์นะคะสอนอยู่แล้วเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองทักษะชีวิตของการที่จะพึ่งพาตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นดูแลตัวเองได้แล้วก็ดูแลน้องๆเพราะว่าตอนนั้นนะคะในห้องเรียนอนุบาลเนี่ยค่ะจะไม่ได้แยกว่าเป็นอนุบาล1 2 3อยู่คนละห้องแต่ใน1ห้องเนี่ยค่ะเขาจะมีเด็กที่อยู่กับแม่ครูคือคนที่เป็นครูและเป็นแม่แทนเราในเวลาที่ลูกไปโรงเรียนเนี่ยค่ะแม่ครูจะดูลูกเราเนี่ยในช่วง3ปีเนี่ยจนจบเลยโดยที่ว่าลูกเราก็จะไต่ระดับจากน้องเล็กจนกระทั่งเป็นพี่อ3เนี่ยหรอมั้ยคะเพราะฉะนั้นพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเนี่ยจะมีแล้วตั้งแต่ตอนที่ลูกแม่แอมเนี่ยอยู่อนุบาลแต่เด็กๆเนี่ยส่วนมากค่ะพ่อบวยถ้าไปอยู่ในโรงเรียนทั่วไปนะคะโรงเรียนบางแห่งทําแบบนี้แต่โรงเรียนทั่วไปเนี่ยก็คือแยกเลยเพราะฉะนั้นทักษะชีวิตนี้ก็ไม่ได้จากโรงเรียนใช่มั้ยคะแล้วยิ่งถ้าเป็นโรงเรียนที่เรียกว่าเน้นเรื่องวิชาการก็จะยิ่งทำให้เด็กๆ ก็ไม่มีทักษะสำหรับตัวเองด้วยซ้ำคือการดูแลพี่ดูแลน้องถูกไหมครับใช่ ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะมันกลายเป็นว่าการบ่มเพาะในครอบครัวถ้าเราดูในรูปที่เขาโชว์ขึ้นมานะคะแต่นี้พอคุณแม่เปิดบวชปีแรกค่ะตอนนั้นลูกแม่แอมอายุ7ขวบพ้นอนุบาลแล้วไปอยู่โรงเรียนอื่นวัฒนธรรมของโรงเรียนอื่นก็ไม่ใช่เหมือนกับโรงเรียนที่ของเสถียรธรรมสถานใช่ไหมคะที่เด็กๆก็จะแบบเรื่องคุณค่าคุณงามความดีนะคะเป็นเรื่องปกติในชีวิตเขาแต่นี้พอลูกแม่แอม7ขวบมีการบวชครั้งแรกต้องบอกว่าลูกแม่แอมเนี่ยค่ะมาแนวราคะจริตเดี๋ยวแม่แอมจะมีสอนเรื่องดัดจริตนะคะต่อจากช่วงรายการวิทยุเขารักสวยรักงามพ่อบวยผมยาวสลวยดัดจริตต้องสอนด้วยนะครับต้องสอนค่ะไม่ได้เป็นโดยธรรมชาตินะคะดัดจริตเนี่ยนะคะถ้าดัดจริตแบบโลกเนี่ยเป็นโดยธรรมชาติแต่ถ้าดัดจริตแบบธรรมะแบบเสถียรธรรมสถานต้องเรียนผมชอบจังต่อเลยครับแม่ค่ะตอนนั้นลูกแม่แอมเนี่ยค่ะออกแนวราคะจริตก็คือรักสวยรักงามผมยาวสลวยแต่งตัวฟรุ้งฟริ้งเนี่ยหรอไหมคะเดินเนี่ยนะคะไม่มีหรอกค่ะจะถอดรองเท้าแม้กระทั่งเราเนี่ยเลี้ยงแบบติดดินนะคะแต่เขาจะเป็นคนแบบหยะแยงอะไรง่ายนะคะแต่เขาเนี่ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกว่าการบวชไม่ใช่เรื่องแปลกตอนนั้นเนี่ยค่ะคุณยายจ๋าก็ชวนเขาบวชนะคะแล้วเขาก็ได้ฝึกเหมือนเด็กๆเหล่านี้แหละค่ะคือเรียกว่าฝึกยังไงก็คือฝึกขั้นที่หนึ่งที่สำคัญเลยคือห่างพ่อแม่และอยู่ด้วยกันเองแบบพี่น้องซึ่งตรงนี้ค่ะสำคัญมากขณะเดียวกันการบวชก็เป็นโรงเรียนพ่อแม่นะคะพ่อบวยคือโรงเรียนพ่อแม่ที่เราจัดเนี่ยแม้จะมีกิจกรรมเด็กๆเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำเพื่อให้พ่อแม่เห็นว่าเวลาเด็กเนี่ยเขาอยู่กับคนอื่นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วการเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลายรูปแบบที่จะทำให้เด็กมีสติสมาธิปัญญานะคะหรือมีศีลแบบเด็กๆเนี่ยทำอย่างไรในการบวชเหมือนกันค่ะควบคู่กันแม่แอมกับแม่ชีโอนะคะแล้วก็สังฆะก็ทำงานร่วมกันก็คือว่าเราก็จะมีการทำงานกับกลุ่มพ่อแม่นะคะขณะที่ลูกบวชพ่อแม่ต้องรู้ว่าลูกกำลังเติบโตอะไรแล้วพ่อแม่รับลูกกลับบ้านต้องไม่ให้เสียของคือพ่อแม่ก็ต้องเติบโตไปกับลูกด้วยก็เหมือนลูกชายบวชแล้วก็ได้จูงพ่อแม่เข้าวัดค่ะแล้วลูกสาวแม่แอมก็บวชครั้งที่2อันนี้คืออยากเล่าว่ามันเกี่ยวกับ ISV Club ยังไงและวงศาคณาญาติอย่างไรนะคะยาวไปมั้ยคะพ่อบัวอยากคั่นอะไรก่อนมั้ยคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับค่ะกำลังฟังเพลินเลยครับ พอดีแม่แอมมองไปตรงเนี้ยค่ะแล้วมันเกิดความชื่นใจเพราะว่าหลานๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เห็นการเติบโตมาด้วยกันในหลายๆคนนะคะลูกแม่แอมเนี่ยพอบวชแล้วนะคะก็เรียนหนังสือที่อื่นวนเวียนอยู่กับกิจกรรมต่างๆของเสถียรธรรมสถานตามวัยเขาแต่พอเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยค่ะมันก็ห่างวัดเป็นปกตินะคะแล้วก็ตั้งคำถามกับเรื่องที่เขาเคยเชื่อง่ายๆในตอนเด็กนะคะพระพุทธเจ้ามีจริงเหรอนี่คือเรื่องที่เด็กทุกคนถามตายแล้วท่านหน้ามีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ขัดขวางว่าถ้าตอบเรื่องนี้ไม่ได้ฉันก็อาจจะยังไ
สนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นเรื่องของปกติเลยนะคะเจนที่เป็นคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้เพราะว่าวิธีคิดแบบโรงเรียนหรือตะวันตกเนาะเราเชื่อในเรื่องสิ่งที่เป็นเหตุผลแต่นี้ตอนนั้นนะคะมันมีสิ่งที่ทำให้โหแม่แอมรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองที่คุณยายบอกว่าถ้าบ่มเพาะอย่างที่เมื่อกี้แม่โอ๊บอกเนาะบ่มเพาะตอนเด็กตอนที่เขาอายุ13นะคะกำลังจะขึ้นม.1ตอนนั้นเนี่ยแม่แอมอยู่ตั้งเชียงใหม่นะคะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาอ่ะจะยอมที่จะโกนหัวบวชอีกเพราะว่ามันเป็นวัยที่เขาไม่สามารถจะไม่มีผมไปโรงเรียนน่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่ทอมอ่ะนึกออกไหมคะก็ต้องการความงามแบบผู้หญิงใช่ไหมคะที่สำคัญลูกแม่แอมเป็นคนไม่ชอบความแตกต่างจากชาวบ้านชอบเหมือนชอบกลมกลืนนะคะปรากฏว่าตอนนั้นนะคะเขาบอกว่าคุณแม่หนูขอบวชปิดเทอมนี้อุ้ยแม่ทั้งช็อกทั้งดีใจนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าข้างในเขาอ่ะมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงเขารู้สึกว่าอารมณ์เขาข้างในอ่ะมันขึ้นลงและปั่นป่วนแล้วก็ตั้งคำถามกับทุกเรื่องไปหมดจนมันทำให้จิตใจเขาที่เคยสงบสุขแล้วก็มีความสุขแบบช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็กเนี่ยมันหายไปแม่แอมรู้สึกว่าโอ้ยนี่พูดแล้วก็ยังขนลุกเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมคะแม่แอมกำลังขับรถค่ะข้ามเขาค่ะนะคะอยู่เชียงใหม่แล้วลูกก็พูดประโยคนี้ขึ้นมาขอบวชเรารู้สึกว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองที่เขาบอกว่าถ้าเราบ่มเพาะการรู้จักตัวเองการสังเกตอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเหมือนที่ผู้ปฏิบัติธรรมกำลังมาเนี่ยค่ะเด็กวัยรุ่นเขาก็ทำได้เด็กอายุ13ก็ทำได้เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นและเขารู้ว่ามันทุกข์เขาบอกว่าที่แม่ขำก็คือว่าเขาบอกถ้าเป็นคนอื่นเขาคงจะวิ่งไปหาเพื่อนแต่หนูวิ่งมาหาพระเขารู้สึกว่าเขาต้องหาวิธีจัดการกับความเป็นวัยรุ่นของเขาก่อนที่ไอ้สิ่งนี้ค่ะมันจะเกินกำลังอันนี้แม่แอมก็เลยอยากแชร์ตรงนี้ให้พ่อบวยเห็นว่าวงศาคณาญาติสำคัญมากเวลาที่เราเนี่ยค่ะเลี้ยงลูกหนึ่งคนเนี่ยมันไม่ใช่แช่อยู่ที่อายุหนึ่งแต่มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามอายุของเขาความเป็นพ่อแม่ของเราก็เปลี่ยนไปตามอายุของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการเติบโตตรงนี้ค่ะมันจะเจออะไรที่แบบเป็นโจทย์ท้าทายตลอดเวลาแต่ถ้าเรามีพื้นที่ที่ทำให้ทุกวัยสามารถเรียนรู้นะคะที่จะมีความสุขพ้นทุกข์ร่วมกันได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆเบิกบานขึ้นมาตามวัยสิ่งนี้ที่คุณยายจ๋าท่านเรียกว่าแตกหน่อต่อยอดค่ะก็อันนี้ท่านได้ฟังนะครับนี่คือประสบการณ์จากผู้ที่ทดลองใช้จริงใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันนะครับแล้วสำหรับคุณผู้ชมเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับสามารถมีคำถามถามได้นะครับมีแม่ชีโอรอตอบอยู่เลยนะครับทุกๆคำถามนั้นนะครับเมื่อกี้แม่แอมพูดชัดเจนว่าคือเด็กพอเราปลูกฝังมันคุ้มค่าเขาได้รู้ว่าเหมือนกับได้ทดลองชิมอะไรที่มันดีกับชีวิตเขาอะแล้ววันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปเขารู้สึกว่าเหมือนเราเองแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมตอนนี้ผมนั่งสมาธิทุกๆวันจับเวลาแต่ก่อน15นาที5นาทีตอนนี้วันละครึ่งชั่วโมงแล้วก็เราก็จะหาเวลาเองเรารู้เลยว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือเราแข็งแรงขึ้นคือผมเป็นนักกีฬาที่ชอบออกกำลังกายเล่นเวทมากผมรู้ว่านั่นคือการพัฒนาทางด้านร่างกายอีกด้านนึงพอผมจัดเวลาการนั่งสมาธิทุกๆวันวันละ30นาทีเนี่ยมันคือการพัฒนาทางด้านจิตใจเวลาเรารู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีกับเราเนี่ยเราเข้มแข็งมากเคยไหมครับที่เวลาเราจะปฏิเสธเพื่อนอ่ะเพื่อนชวนไปกินเหล้าเพื่อนเอ้ยเอาหน่อยดิสังสรรค์เอาหน่อยวะอะไรเงี้ยแต่พอเราจิตใจเราแข็งแรงครับเฮ้ยเราปฏิเสธเราก็ไม่ได้แบบคือมันมีเส้นบางๆผมไม่รู้เขาดื่มเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะเวลาปฏิเสธปุ๊บเหมือนแบบถ้าไม่ดีก็ร้ายไปเลยเอ้ยกูไม่ชอบอะไรเงี้ยถ้าไม่ดีก็จะเหวี่ยงเป็นอารมณ์อีกคือมันเราไม่สามารถบังคับตัวเองได้มันจะมีทางเลือกเยอะมากกว่าถ้าเกิดจิตใจเราแข็งแรงครับจะมีทางเลือกเยอะมากกว่าที่ทั้งถนอมน้ำใจเขาทั้งดีต่อตัวเราด้วยมันจะมีช่องทางอันนั้นน่ะซึ่งเราจะเจอเองเวลาปฏิเสธเรื่องราวไม่ดีในชีวิตเนี่ยผมจะเอ้ยมันจะรู้สึกว่าเออมันดีเองแล้วมันทำให้เราจิตใจเข้มแข็งเนี่ยมันทำให้ง่ายต่อการสมมติแค่เดินไปอยากได้ของครับแค่อยากได้ของ คือต่อให้มีสตางค์มากอยากได้ทุกวันมันก็มีหนี้สินได้มันอยากได้ความอยากความอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ใน
สิ่งที่มันกระตุ้นเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้มือถือเสื้อใหม่มาแล้วขนาดเป็นผู้ชายเสื้อใหม่มาแล้วกางเกงมาแล้วอยากได้เอ้ยรองเท้านี่ใส่แล้วมันจะวิ่งดีมากเลยเดี๋ยวนี้นอนอยู่ที่บ้านนะคะห้างสรรพสินค้าก็มาอยู่ที่เตียงนอนเราเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจิตใจเข้มแข็งเนี่ยมันทำให้เรามีทางเลือกเรากล้าพิจารณาปฏิเสธเพราะเรารู้ว่าอะไรที่มันดีสำหรับเราแล้วเราจะจัดเวลาสำหรับมันเรื่องของการผมพูดถึงเรื่องของซอฟต์สกิลเนาะเรื่องของการสังเกตตัวเองว่าใจเราเป็นยังไงแค่เวลาขับรถมาเสถียรธรรมเนี่ยเรารู้ว่าทันแน่ๆแต่บางทีมันมีใจบางอันที่มันแบบเร่งอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วจริงแล้วตอนนั้นที่รู้ว่าทันแต่พอเราเริ่มสังเกตมันจะหายไปเองนะความเบามันจะหายไปเองเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ต้องแนะนำว่าทดลองคืออย่าเชื่อผมเหมือนพ่อค้าขายสินค้าโฆษณาชวนเชื่อแต่อยากให้ทดลองจริงๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็สามารถมีคำถามได้นะครับทีนี้ไม่ชิโอมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของ soft skill เหล่านี้การลงมือด้วยการทำด้วยตัวเองเนี่ยค่ะมันจะเกิดการสั่งสมข้อมูลเนาะเพราะว่าการเรียนรู้โดยทดลองทำเองเกิดประสบการณ์จริงเนี่ยมันจะเหมือนกับถ้าเป็นภาษาพูดเนี่ยมันเหมือนมันจะอินเนอร์แล้วมันฮุกอ่ะฮุกเข้าไปข้างในแล้วอันนี้ค่ะทักษะที่ทำบ่อยๆซ้ำๆนักเด็กๆเนาะเด็กๆพุทธสาวิกาแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ที่มาบวชเนี่ยเขาจะฝึกทำเช่นมีคนบอกว่าวินัยเนี่ยไม่มีวินัยกันเลยแต่วินัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากการทำครั้งเดียวแล้วผ่านวินัยเนี่ยมันต้องมาจากการทำซ้ำๆวินัยคือการที่ทำอะไรซ้ำๆเสมอบนพื้นฐานของความดีงามเช่นตื่นมาสวดมนต์ทำวัดเช้านั่งสมาธิวันแรก2วันแรกเหมือนที่พ่อบวยบอกค่ะก็ยังไม่นิ่งหรอกค่ะสวดมนต์เด็กๆก็ยังไม่นิ่งหรอกค่ะแต่ว่าพอทำซ้ำๆสำคัญคือสังฆะวงศาคณาญาติและหมู่มวลเนี่ยมีผลเป็นอย่างมากอยู่ในหมู่ของผู้ที่ปฏิบัติด้วยกันเด็กๆก็จะหันไปมองผู้ใหญ่นั่งสวดมนต์อย่างเงี้ยค่ะก็อ๋อผู้ใหญ่สวดจากที่เขากำลังเล่นอยู่เขาก็หันกลับมาสวดแต่ว่าถามว่าสามารถทำได้นานเหมือนผู้ใหญ่ไหมไม่นะคะก็จะเรียนรู้จากผู้ใหญ่ไปเพราะฉะนั้นพอรู้ว่าเวลานี้ต้องตื่นมาเพื่อทำกิจวัตรประจำวันที่เป็นวิถีชีวิตแห่งสติจนกลายเป็นวินัยจนกลายเป็น อริยธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการฝึกบ่อยๆซ้ำๆแล้วก็สิ่งหนึ่งเลยคือสภาพแวดล้อมที่มีแต่เรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีแต่การที่ชวนกันทำดีสิ่งนี้จะบ่มเพาะแล้วเติบโตเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีกระบวนการเรียนรู้ตลอดเวลาเรามีตาหูจมูกลิ้นอย่างเมื่อวานนี้ที่เราได้เรียนรู้ว่าเรามีอายตนะใช่ไหมคะมันจะเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยก็ใช้สิ่งนี้สัมพันธ์กับโลกเพราะฉะนั้นเวลาที่เขามาอยู่รวมกันกับวิถีชีวิตแห่งสติที่ทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอจนเป็นปกติเด็กจะไม่รู้สึกว่าฝืนจะไม่รู้สึกว่าถูกฝืนแต่มันถูกฝึกให้มีความคุ้นชินและมีความชำนาญโดยอัตโนมัติเหมือนเราอะถ้าเรานั่งสมาธิใช่ไหมคะเหมือนที่พ่อบวยยกตัวอย่างเมื่อสักครู่แรกๆก็5นาที10นาทีแต่ถ้าเราทำซ้ำๆบ่อยๆเขาเรียกว่าสมองกล้ามเนื้อและสมองมันทำงานด้วยกันพอถึงเวลาปุ๊บเราก็อยากนั่งเหมือนเวลาเราอันนี้เป็นกีฬาเนาะเหมือนเราไดกอล์ฟเราจะจำวงสวิงได้ก็ต่อเมื่อเราต้องได้บ่อยๆถูกไหมคะจิตก็เหมือนกันเราจะเข้าสู่สมาธิแล้วมีสติแล้วมีสมาธิได้มันต้องมาจากการฝึกซ้ำๆบ่อยๆแต่มาจากการฝึกอะไรฝึกจากภายนอกสู่การเรียนรู้เข้าไปถึงข้างในแล้วก็เด็กๆเนี่ยไม่ได้ฝึกสมาธิจากการนั่งหลับตาหรือการสวดมนต์ที่ผู้ใหญ่เขาทำกันอย่างเดียวเนาะเด็กๆจะเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมเพราะฉะนั้นพี่วันนี้เนี่ยหลังจากที่เด็กๆได้มาร่วมออกไลฟ์สดกับเราแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปวางแผนกิจกรรมซึ่งพี่ต้นน้ำเนี่ยเขาก็เตรียมแผนกิจกรรมเช่นถ้าอยากให้น้องเรียนรู้พุทธประวัติเหมือนที่แม่แอมบอกว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมเด็กตั้งคำถามเขาก็จะมีฐานแลนลี่เดินแลนลี่ไปสนุกไป
แต่ก็ได้ความรู้ไปหรือถ้าเขาอยากจะให้น้องๆเนี่ยเรียนรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเรียนรู้ตลอดแล้วมันก็ไม่เชื่องด้วยนะห้ามมันไม่ให้มองก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเกมที่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาหรือถ้าเขาจะสอนเพลงการฝึกให้รู้เท่าทันจิตใจจากคำสอนจากพระโอษฐ์ซึ่งเดี๋ยววันนี้แม่แอมก็จะสอนเรื่องดัดจริตที่มีคำสอนใช่ไหมคะแต่คำสอนที่เป็นธรรมะที่มันออกมาเป็นทฤษฎีหรือว่าเป็นแท่งๆเนี่ยเด็กไม่เข้าใจค่ะแต่การเรียนรู้ฝึกสติแล้วก็ได้ธรรมะไปด้วยก็ผ่านเพลงอย่างเมื่อวานนี้ที่พี่ๆผู้ปฏิบัติธรรมได้ฟังอินทรีย์ภาวนาจำได้ใช่ไหมคะเมื่อโลกนี้มีการกระทบเราไม่สั่งแต่มันก็มาหาเราเราไม่สั่งมันก็ไปมันมีความคลายคืนเป็นกฎไตรลักษณ์คืออนิจจังเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อฝึกสติแล้วก็มีความรู้ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เป็นการเรียนธรรมะเนาะแบบที่เราฟังอ่านแต่เอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการการเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองค่ะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆได้ชมเมื่อกี้ก็จะขณะที่แม่ชีพูดไปก็จะมีภาพกิจกรรมจริงๆว่าเด็กๆได้ทำอะไรบ้างเราก็จะเห็นช่วงที่ปลงผมเนี่ยคุณแม่คุณพ่อมาโอ้ผมเชื่อว่ามีน้ำตาใครเป็นพ่อเป็นแม่เข้าใจเลยเห็นรูปแบบน้ำตามันไหลเนาะมันปิติเองอ่ะอันนั้นทำให้เกิดสังขารมันเกิดวงศาคณะญาติเรามันเหมือนแบบขยับหนึ่งจุดแล้วอีกจุดมันคือโดมิโนผักจุดเดียวมันกระทบทั้งหมดเลยอันนี้ใช่ไหมครับที่แม่พยายามจะบอกว่ามันมีเรามีกิจกรรมทั้งแบบวงศาคณาญาติหมดเลยใช่ค่ะความเป็นวงศาคณาญาติเวลาที่คนหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะหรือผู้ใหญ่ที่เข้ามาในการบวชหรือการปฏิบัติธรรมก็ตามเนี่ยนี่คือความอบอุ่นของเสถียรคุณแม่ท่านจะใช้หลักนะคะที่เรียกว่าจริงๆหลักเนี้ยนะคะมีอยู่แล้วในสากลของประเทศไทยแต่มันเลือนหายไปก็คือคำว่าบวรค่ะพ่อบวยบวรบก็คือบ้านนะคะวก็คือวัดรอก็คือโรงเรียน3ส่วนเนี่ยทำหน้าที่บ่มเพาะมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ร่วมกันแต่ว่าหน้าที่เนี้ยมันอ่อนด้อยไปในยุค ปัจจุบันนะคะและเสถียรธรรมสถานทำอะไรทำให้ที่1ที่เนี่ยค่ะถ้าเราเป็นวัดนะคะเสถียรธรรมสถานในความรู้สึกของคนทั่วไปคือสถานปฏิบัติธรรมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นสถานที่นอกจากปฏิบัติธรรมนะคะขัดเกลาเรื่องจิตใจแบบวัดเนี่ยยังมีความเป็นบ้านคือเราจะเห็นว่าเรามีสีสันของชีวิตคนที่หลากหลายอยู่ด้วยกันนะคะไม่แยกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้นะผู้ใหญ่ปฏิบัติเด็กๆเงียบไปอยู่อีกที่นึงห้ามมายุ่งด้วยกันเราต้องหาวิธีอยู่ร่วมกันได้จริงๆในชีวิตประจำวันในความเป็นบ้านและอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นด้วยนะคะมีความรักความรู้สึกปลอดภัยที่เราจะเป็นตัวของเราเองและสามารถเปิดเผยความทุกข์ความสุขของเราได้ขณะเดียวกันความเป็นโรงเรียนคืออะไรอย่างที่แม่โอ๊ท่านได้เล่าก็คือว่าเราต้องมีเทคนิควิธีการที่เหมาะกับแต่ละวัยนะคะที่จะทำให้วงศาคณาญาติเนี้ยอยู่ด้วยกันแล้วไม่ใช่ว่าโอ๊อยู่แล้วมาแล้วไม่ได้อะไรกลับไปแต่เขาได้เรียนรู้แบบเขาที่เป็นเรียกว่าเหมาะกับวัยของเขาแล้วก็ได้สิ่งนั้นกลับไปใช้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้ก็คือหลักการของเสถียรธรรมสถานนะคะทีนี้ค่ะในตอนที่ลูกแม่บวชนะคะวงศาคณาญาติเนี่ยมันก็เกิดตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะแล้วก็พอเขาถึงแม้ว่าพอเขาโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะกลับมาอีกทีนึงนะคะในโครงการ ISV Club ซึ่งวันนี้ก็มีเนี่ยค่ะโอเตยใช่ไหมคะเนาะอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยค่ะเป็นคารวาสที่มาดูแลน้องๆ นะคะคือเด็กๆหลายคนในโครงการเยาวชนเนี่ยพอเขามาเจอกันส่วนหนึ่งเป็นพี่ๆน้องๆที่เล่นกันมาตั้งแต่โรงเรียนพ่อแม่บ้านเรียนแห่งรักและบวชมาด้วยกันนะโอ้เตยนี่ก็บวชแล้วเนาะแล้วเด็กๆเนี่ยคือพอบวชแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้เสถียรธรรมสถานก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในที่ต่างๆแม้กระทั่งต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นคือเมื่อมันมีโครงการบางอย่างที่ดึงเด็กในช่วงวัยนั้นกลับมาได้ตามความสนใจเขาเนี่ยเขาจะกลับมาแล้วมีพี่มีน้องสิ่งนึงที่ลูกสะท้อนก็คือว่ามันเป็นบรรยากาศที่ต่างจากเวลาไปโรงเรียนไปโรงเรียนเนี่ยเรื่องของความเกื้อกูลการให้การยอมรับความเป็นตัวตนของแต่ละคนเนี่ยค่ะมันไม่ค่อยมีมันจะมีลักษณะของการที่ว่าเฮ้ยถ้าใครไม่เหมือนแปลก
แตกแยกไปเนี่ยก็จะถูกเรียกว่าแบนนะพ่อบุ้ยเคยตัดสินโดนตัดสินตลอดใช่แล้วก็เป็นเรื่องบูลลี่ในโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเด็กที่แบบเหมือนกับเขาตั้งใจดีอยู่ในโรงเรียนนี่ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากดีนะแต่มันทำไม่ได้มันไม่แข็งแรงพอเพราะนั้นเวลาที่เขากลับมาอยู่เนี่ยค่ะในหมู่มวลเด็กที่มีจิตใจแบบนี้ด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะมันมีมิตรภาพแล้วเด็กเหล่านี้แหละค่ะตอนที่เราไปบวชที่อินเดียนะคะรู้ไหมแอมตอนบวชครั้งที่สองก็ได้ไปอินเดียด้วยท่านพระอาจารย์อุปัชฌาย์เนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าเวลาที่บวชเด็กผู้หญิงเนี่ยหรือบวชผู้หญิงเนี่ยในวัยที่เป็นสาวๆเนี่ยท่านไม่ได้บวชเพื่อให้บวชไปตลอดชีวิตนะแต่บวชว่าถ้าวันหนึ่งเราออกไปเป็นแม่ครรภ์ของเราจะเป็นครรภ์ทองเป็นที่เกิดบ่มเพาะของอริยะอันนี้คือความตั้งใจของคุณแม่ท่านนะคะแล้วก็ทางครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ามาร่วมในโครงการบวชตอนนี้พระบวยขาในยุคนี้ค่ะต้องบอกว่าเดี๋ยวนั่งอยู่ในศาลาเนี่ยนะคะแม่แอมก็สแกนดูแล้วค่ะว่าในรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีครอบครัวคนโสดในศาลาเนี่ยในอนาปานสติจะเยอะกว่าคนมีครอบครัวเพราะรายว่างเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องเลี้ยงลูกนะคะไม่ต้องคอยดูแลสามีนะคะเพราะนั้นคือสามารถมีอิสระที่จะมาหาอะไรให้ตัวเองในวันที่ไม่ใช่วันทำงานใช่ไหมคะมีคนยิ้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วเสถียรทศสถานทำเรื่องวงศาคณาญาตินะคะกับคนที่ไม่ใช่คนโสดยังไงอย่าลืมว่าเราเคยเป็นลูกไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เราก็ยังเป็นลูกแล้วเราก็มีพ่อแม่ใช่ไหมคะบางคนยังโชคดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ยังทันที่เราจะได้โตมาและดูแลท่านแต่ในยุคนี้ค่ะพ่อบัวยุคสังคมผู้สูงวัยเนี่ยเครียดไหมคะเครียดไหมทั้งปัญหาเศรษฐกิจเนาะงานก็ต้องออกไปทำนะคะเงินก็ต้องมีพอเลี้ยงครอบครัวเนาะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุยืนขึ้นนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้คนอายุยืนขึ้นแต่คุณภาพชีวิตอาจลดลงหมายความว่ายังไงเมื่อก่อนนี้เกษียณนะคะท่านอาจจะทำงานมาแล้วก็ท่านก็คิดว่าเอ๊ะอีกสัก10ปีฉันก็ตายเงินที่ฉันมีเนี่ยฉันใช้ได้สบายเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงเป็นเรื่องตลกที่เขาแชร์กันในไลน์เนาะ ที่บอกว่า คือบางคนใช้เงินใช้มนเงินหมดก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคือบางคนเสียชีวิตแล้วเงินยังเหลือนี่ยังโอเคกว่าใช้เงินหมดก่อนแล้วค่อยยังไม่เสียใช่ในเรื่องจริงนะคะที่เป็นความเครียดมากแล้วก็นำไปสู่ความซึมเศร้าของผู้สูงอายุคือแล้วจะยังไงอะกับชีวิตฉันเนาะลูกเต้าก็ทุกคนก็มีสมมติว่ามีครอบครัวออกไปยิ่งเศรษฐกิจก็ยิ่งรัดตัวใช่ไหมคะมันก็จะมีความเครียดในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ในครอบครัวเนาะขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตพอเครียดใช่ไหมคะมันก็ไปเรื่องซึมเศร้าบ้างล่ะนะคะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องจิตใจเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเนาะขณะเดียวกันในเรื่องสุขภาพอายุยืนแต่สุขภาพแย่นะคะเพราะว่าเราในช่วงที่เรามีเงินนะคะเราก็กินใช่ไหมคะเรียกว่าอะไรที่เขาบอกว่าต้องห้ามทั้งหลายสำหรับสุขภาพดีเนี่ยกินหมดใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เที่ยวค่ะนะคะที่สำคัญถ้าเราไม่ได้ฝึกดูแลจิตใจเนี่ยกิเลสจะพาเราไปใช้เงินแล้วใช้เงินเพื่อที่จะทำให้สุขภาพเราแย่ลงเร็วขึ้นกว่า10ปีที่เรามีเงินเลี้ยงตัวเองอีกนะแล้วถ้าเกิดเราอยู่ไปเนี่ยนะคะถึง80 90นะคะเดี๋ยวนี้แบบเป็นไปได้เลยนะคะก็เป็นความเครียดที่พูดแล้วเดี๋ยวจะเครียดกันไปแต่เรื่องจริงถามว่าแล้วเสถียรธรรมสถานทำอะไรเรื่องวงศาคณาญาติเรื่องนี้ก็คือนี่ค่ะถ้าทางกายภาพนะถ้าใครเข้ามาเสถียรในช่วงหลายปีหลังจะเห็นว่าเป็นทางลาดตั้งแต่ปากประตูเข้ามาเลยค่ะนั่นหมายถึงว่าวีลแชร์เข้าได้ไม่เฉพาะผู้พิการผู้สูงวัยนั่งวีลแชร์เข้าได้พอวีลแชร์เข้าได้เกิดอะไรขึ้นคะเราจะเห็นลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาเสถียรในวันธรรมดาและวันหยุดเยอะขึ้นเรื่อยๆต่อมาอยากจะมาพาคุณพ่อคุณแม่มาปฏิบัติธรรมเพราะรู้ว่าถ้าแก่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจมันจะเครียดแล้วมันจะทุกข์มากพอลูกหลานก็ต่างออกไปทำงานใช่ไหมคะแต่ที่สถานที่หลับที่นอนในก่อนที่จะเป็น2ปีนี้ที่มีอาคารที่พักของธรรมสมนะคะก็คือเรียกว่าผู้ชายแทบไม่มีที่นอนนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเราจะให้มีที่สำหรับผู้หญิงเนอะผู้ชายมาน้อยเนี่ยเขาก็จะมีเรือนเรียกว่า3ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแก่เนี่ยขึ้นไม่ได้ใช่มั้ยคะมัน3ชั้นบันไดชั้นๆนะคะคือสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงก็เป็นนอนรวมใช่ไหมคะปัจจุบันนี้นะถ้าใครอยู่ในห้องรวมเนี่ยก็คือนอน40คนเป็นเตียง2ชั้นห้องน้ำรวม
เวลาจะเข้าไปก็จะแบบเรียกว่าพื้นสูงสูงต่ำต่ำเพราะมันเป็นป่าเดิมนะคะนี่คือข้อจำกัดของสังคมสูงวัยจะเข้ามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่คุณแม่ท่านทำใน2ปีที่ผ่านมานะคะด้วยเงินที่หลายๆคนช่วยกันสะสมทำบุญคนละเล็กละน้อยเนี่ยนะคะก็เกิดเป็นอาคารที่พักที่เรียกว่า100ห้องมีห้องน้ำในตัวแม้ไม่มีแอร์แต่มีความสะดวกที่ทำให้เราสามารถพาคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างเพศกับเรานะคะมาปฏิบัติธรรมแล้วสามารถดูแลท่านในเวลาที่ท่านนอนได้ด้วยท่านไม่ต้องไปลื่นไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำตรงไหนหรือถ้าเกิดมีเราป่วยนะคะคนที่เรามาด้วยป่วยเนี่ยก็สามารถที่จะเหมือนกับมีห้องน้ำมีลิฟต์มีเรื่องการสะดวกสบายในแง่ของความจำเป็นพื้นฐานของคนที่มีภาวะไม่เหมือนกันอันนี้คือด้านกายภาพที่รองรับอยู่ค่ะผมนอนมาแล้วครับสบายมากเปิดพัดลมเย็นสบายเลยครับแล้วก็คืออันนี้เป็นมันถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับของเสถียรธรรมเนี่ยจะเห็นการพัฒนาแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ๆเอาเดี๋ยวธรรมสมเสร็จแล้วอ่ะจากที่มีโครงการผมเห็นแป๊บๆเลยที่เมื่อกี้แม่ชีบอกว่าสาวิกาน้อยแม่ชีน้อยเนี่ย10ปีแล้วผมแป๊บรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเพิ่ง 2-3 ปีนี่เองอ่ะตั้งแต่แม่ชีน้อยพอฟ้าค่ะปลายปี52เป็นคนแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ใช่แล้วก็พอธันวาปุ๊บใช่ไหมคะข่าวก็แพร่กระจายไปยังเด็กๆทุกคนเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ปีนั้นรู้สึก96ชีวิตสำหรับเด็กนะคะก็ปีพ.ศ.เมษายนเดือนเมษายนพ.ศ. 2553ประมาณ96ชีวิตค่ะเยอะมากเด็กๆก็หลั่งไหลมาในปีเดียวที่ตั้งรับกันค่ะถ้างี้ผมถามสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยเราเปิดรับสำหรับทุกเพศทุกวัยทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็โดยเฉพาะสำคัญคือเราอยากให้มาทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าจะเห็นว่าเรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับทุกๆท่านทุกๆช่วงวัยจริงๆก็เป็นการชักชวนว่าสงกรานต์เนี้ยตอนเช้าๆหรือถ้าเกิดไม่ไปไหนลองเปลี่ยนกิจกรรมครอบครัวในวันสงกรานต์อีกวันก็จะเป็นวันครอบครัวแล้วเนี่ยลองมาที่เสถียรธรรมสถานซึ่งเรามีกิจกรรมมากมายคุณแม่แอมเล่าให้ฟังหน่อยครับเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะก็วันที่13เมษายนนะคะก็จะมีการบวชแม่ชีนะคะที่เมืองไทยนะคะเรียกว่าทางกลุ่มที่เป็นพุทธสาวิกาที่ไปบวชที่อินเดียก็จะกลับมารวมทั้งคุณแม่ท่านด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มที่เมืองไทยก็จะมีการบวชทีนี้เราจะมีโอ้โหนับร้อยนะคะอยู่ในเสถียรธรรมสถานที่เพิ่มแบบที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการตักบาตรเนาะแล้ววันที่14ก็เป็นวันสงกรานต์นะคะก็ประเพณีไทยต่างๆเราก็จะฟื้นฟูเข้ามานะคะที่จะเรียกว่าขนทรายเข้าวัดหรือว่าถ้าตอนนี้นะคะเรามองออกไปนอกธรรมศาลาเนี่ยค่ะก็มีการตกแต่งสถานที่ให้มีสีสันนะคะแบบเรียกว่าสงกรานต์เลยนะคะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ต่อจากนั้นนะคะต่อจากสงกรานต์ก็คือ20-21เนี่ยนะคะนอกจากผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาตามปกติแล้วเนี่ยนะคะโครงการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์แม่ท้องเนี่ยค่ะก็จะมาจัดในวันเดียวกันนะคะในเดือนนี้เนาะกับโรงเรียนพ่อแม่ก็คือเรียกว่าลูกมาตั้งแต่เบบี้แบบเบาะเนี่ยค่ะก็มีกิจกรรมนะคะที่จะเอาลูกเบบี้แบบเบาะเนี่ยรวมกระทั่งเตาะแตะนะคะไปจนกระทั่งกลุ่ม ISV Club ซึ่งเป็นเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยเขาก็จะมาทำจิตอาสานี่คือสิ่งที่จะอยู่ในช่วง 20-21 มีค่ายที่พักค้างเป็น Family Camp ที่สำคัญค่ะพ่อบวยวันที่20นะคะถ้าเราเห็นหนังสือนะคะที่อยู่ตรงข้างหน้าแม่แอมเนี่ยนะคะก็เป็นหนังสือที่คุณแม่นะคะท่านได้สนทนากับพี่อ้อยมนทิรานะคะแล้วก็ออกมาเป็นหนังสือนะคะในชุดที่เรียกว่า The Book of Truth นะคะมี3เล่มเนื้อความรักนะคะความตายและการจากพรากวันที่20เนี่ยค่ะจะมีการเปิดตัวหนังสือนี้อย่างเป็นทางการแต่ไม่ใช่เปิดเอาคนมานั่งคุยกันเฉยๆนะคะจะมีกิจกรรมที่เราเข้ามาเรียนรู้เรื่องที่อยู่ในหนังสือนี้อย่างเป็นเรียกว่ามีการปฏิบัติบางอย่างร่วมกันที่เรียกว่าคนทุกวัยนะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้กับความรักที่มีอยู่ในทุกวัยไม่ใช่เฉพาะหนุ่มสาวเนาะความตายที่ไม่เลือกนะคะว่าจะตายตอนอายุเท่าไหร่ความจากพรากที่ไม่เลือกว่ามันจะจากเป็นเท่านั้นแต่ความจากตายหรือจากเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างเข้าใจและทุกน้อยจะมีการออกแบบเป็นกิจกรรมค่ะ
แบบที่เรียกว่าโรงเรียนต้องทำเนาะแต่โรงเรียนอาจจะไม่ได้ทำเราทำเรื่องนี้นะคะเรียกว่าทำให้ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงเข้าใจสิ่งที่อยู่ในตัวหนังสือเนี้ยเป็นประสบการณ์ตรงของท่านนะคะในวันที่20นะคะแล้วก็ในวันที่20เนี้ยค่ะก็จะมีการรดน้ำดำหัวนะคะคุณแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเนาะแล้วก็จิตอาสาหัวใจโพธิสัตว์ของเราที่เป็นผู้อาวุโสทั้งหลายนะคะเช่นคุณหมอต่างๆที่มาสนับสนุนงานของเสถียรธรรมสถานมาเป็นเวลา 20-30 ปีนะคะก็จะมาพบกันในวันที่20นะคะแล้วก็ต่อเนื่องถึง21ก็จะเป็นงานในเรื่องครอบครัวที่แอมเราพอสัปดาห์สุดท้ายค่ะอันนี้ไฮไลท์เลยนะคะสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นเรื่องของนอกจากผู้สูงวัยนะคะเมื่อกี้นี้มาพูดเรื่องวัยรุ่นเท่าสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยค่ะจะมีวัยรุ่นกลุ่มใหม่ที่เข้ามา100คนนะคะในค่าย ISV ครับและพ่อแม่ของเขาอีก100คนค่ะที่ต้องมาเข้าค่ายของพ่อแม่ด้วยกลับไปคุณจะได้ไม่เสียของที่ได้ลูกกลับไปแล้วพ่อแม่ก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วในสัปดาห์นั้นนะคะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเนี่ยก็จะมี Mindfulness Care ก็คือคอร์สที่เป็นเรื่องของการดูแลจิตใจตัวเราเองเนี่ยแหละที่ต้องดูแลคนอื่นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นวัยไหนแล้วก็เป็นคนที่อาจจะป่วยกายหรือป่วยใจหรือไม่ป่วยแต่มีความทุกข์ในชีวิตประจำวันนะคะเราจะมีสติของเราแล้วเรารู้เทคนิควิธีที่จะไปดูแลคนอื่นเป็นซอฟต์สกิลของเราได้อย่างไรในคอร์สที่เรียกว่า Mindfulness Care นะคะแล้วในช่วงเวลาเดียวกันค่ะมีการอบรมทักษะชีวิตแบบนี้นะคะให้กับกลุ่มวัยทำงานค่ะนะคะอีก3กลุ่มก็คือครูนะคะที่เป็นครูจนถึงระดับป.3 ป.4 นะคะแล้วก็พยาบาลค่ะจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็กลุ่มคนที่ทำงานธนาคาร3กลุ่มนี้ก็มาพักค้างในช่วงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเสถียรธรรมสถานร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.นะคะเราทำโครงการที่ส่งเสริมความสุขในที่ทำงานหรือเรียกว่า Happy Workplace นะคะโครงการนี้เสถียรธรรมสถานใช้ชื่อว่าสตรีคือสติถ้าเราทำให้คน1คนนะคะกลับไปเลี้ยงลูกของเขาอย่างมีสติไม่ว่าลูกคนนั้นจะเป็นผู้หญิงเหมือนแม่แอ้มผู้ชายเหมือนพ่อบวยแต่หัวใจของแม่ที่อยู่ในตัวลูกหญิงลูกชายนะคะจะไปบ่มเพาะสติในคนอื่นๆไม่ว่าจะในครอบครัวเขาหรือในฐานะที่เขาอยู่ในที่ทำงานเขาก็จะเป็นผู้นำแห่งสติในที่ทำงานของเขาได้อันนี้ก็จะมีเรียกว่าเห็นครบวงจรเลยค่ะนะคะแล้วก็ยิ่งในวันธรรมดานะคะพ่อบวยตอนนี้เรามีสระน้ำนะคะสระโพธิสัตว์นะคะเกิดจากการระดมบุญของพวกเราเนี่ยแหละค่ะเกิดเป็นสระน้ำสามสระที่ใช้ในการออกกำลังกายทุกวัยที่สำคัญคือวัยสูงอายุนะคะที่เรียกว่าลงไปทาราบำบัดแล้วโดยเฉพาะโรคมีงานวิจัยนะคะพบว่าโรคที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสมองนะคะคุณพ่อคุณแม่บางท่านผ่าตัดมาแล้วนะคะอาจจะต้องฟื้นฟูร่างกายนะคะร่างกายจะเคลื่อนไหวได้ดีเนี่ยสมองต้องสั่งงานการทำงานในน้ำเนี่ยค่ะการออกกำลังกายในน้ำเนี่ยจะทำให้ความดันเลือดเนี่ยมันมีการทำงานได้ดีขึ้นกว่าการออกกำลังกายบนบกอันนี้มีงานวิจัยรองรับแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพของคนที่หลังผ่าตัดนะคะในเรื่องโดยเฉพาะอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยค่ะได้ดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตั้งแต่เกิดจนสูงวัยนะคะก็อยู่ได้ที่เสถียรธรรมสถานค่ะบรรยากาศดีมากให้ดูนะเนี่ยนี่อยู่บนชั้นสูงสุดของตึกเลยนะครับแล้วอยู่ด้านบนผมไปดูอ๋อเป็นทารานี่เองเราสามารถมองเห็นจากข้างล่างขึ้นข้างบนได้ด้วยที่เป็นกระจกใสมี3สระ3สระด้วยโอ้ยมีสระที่เรียกว่าอยู่กลางแจ้งนะคะชั้นล่างแล้วก็ไปถึงใครก็ตามมาได้แล้วหย่อนขาได้เลยนะคะ รู้สึกว่าผ่อนคลายไม่ต้องมีครูนำก็ได้ส่วนสระที่อยู่อันนี้คือสระที่อยู่ดาดฟ้านะคะของอาคารผมไม่ได้มาเดือนเดียวเองนะครับอันนี้อยู่ดาดฟ้านะคะที่มีครูนำนะคะค่ะในกิจกรรมที่มีคุณครูนำกว้างมากเลยและมีสระเล็กที่เป็นกับจักรุชี่นะคะที่นวดเข่าได้แล้วสระในร่มค่ะพอไปไว้สระในร่มนี่เรียกว่าลงไปได้ทั้งตัวเลยนะคะทั้งเด็กเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมีพวกหลานๆที่คลอดมาแล้วเนี่ยนะคะมาลงสระแล้วก็จนกระทั่งเรียกว่าผู้สูงวัยนะคะแล้วเราก็มีอาสาสมัครค่ะเข้ามาทำเรื่องนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอันนี้มาได้นะคะทุกๆวันเลยนะคะเรื่องสระนี้มาได้ทุกวันเพียงแต่ว่าถ้าสนใจในรายละเอียดก็เข้าไปสอบถามใน Facebook เสถียรธรรมสถานว่ากิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรท่านจะได้เลือกมาวันที่ท่านต้องการนะคะและสนใจได้ค่ะสมก็เป็น Mindfulness Hospital
ใช่ไหมครับ Mindfulness Family Center โอ้ Mindfulness ถ้าเป็น Mindfulness Hospital ก็คือตัวองค์ความรู้ที่เรียกว่าธรรมสมเนาะแต่ตอนนี้ที่แม่แอมพูดถึงเนี่ยมันเหมือนเป็นครอบครัวละมันจะอีกหน่อยมันจะเป็นเหมือนแหล่งที่รวมความรู้ทั้งหมดนะคะที่ทุกช่วงวัยสามารถที่จะเอาไปเรียนรู้และใช้กับตัวเองแล้วก็ไปรับใช้คนที่อยู่ใกล้ตัวได้ค่ะเหมือนกับที่นี่ครับผมเชิญครับแม่ขอประโยคเดียวเชิญครับที่สำคัญคุณแม่ท่านบอกว่าในสังคมสูงวัยเราต้องไม่แยกผู้สูงวัยออกไปอยู่กับผู้สูงวัยมันจะเฉานะคะท่านก็เลยมีสโลแกนว่าไม่งั้นส่งกันวันสวัสดีวันจันทร์กันเองในกลุ่มไลน์เนาะนะคะแล้วมันก็จะหมกมุ่นน่ะกับปัญหาของตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเราพูดกับเจนอื่นไม่รู้เรื่องนะคะคุณแม่ท่านก็เลยมีสโลแกนค่ะว่าตวมเตรียมเลี้ยงต่อแตะคือทุกกิจกรรมในเสถียรธรรมสถานต้องทำให้เกิดวงศาคณาญาติวัยที่ต่อแตะนะคะก็คือวัยเด็กๆนะคะวัยต้วมเตี้ยมก็คือวัยที่เริ่มช้าและนะคะสโลและสงบขึ้นขณะเดียวกันร่างกายก็ช้าลงนะคะแต่สองวัยจะอยู่ด้วยกันต่างเจนต่างใจได้ยังไงในต้วมเตี้ยมเลี้ยงต่อแตะอันนี้ก็ต้องมาทดลองกันนะคะก็วันนี้เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของเสถียรธรรมสถานมาเป็น mindfulness family center ก็เท่าที่ผมใช้ทักษะการถอดจากการฟังนะครับก็คือว่าที่นี่เป็นเหมือนกับทักษะการปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวบางทีเราคุยคนละภาษาท่านแต่อย่าลืมว่าเรามีความรักซึ่งกันและกันความรักอันนี้ภายในครอบครัวมันเคยเป็นคำพูดที่คอยแทงเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมเตือนแล้วไม่ฟังมันดีต่อสุขภาพก็ไม่ยอมทำอย่างเงี้ยผมว่าบางทีเนี่ยเรามีความรักผมเชื่อว่าทุกๆหัวใจมีความรักเรารักพ่อเรารักแม่เรารักลูกเรารักคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าอยู่แล้วแต่มันขาดภาษาอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าทักษะเหล่านี้คือคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ทางดูทางไลฟ์อันนี้หรือว่าคุณเข้ามามีปฏิสัมพันธ์มาทำกิจกรรมมาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นการเชื่อมมันเป็น mindfulness family center ซึ่งแล้วเอาไปใช้ครับให้ทุกคนมีรอยยิ้มให้ทุกคนมีความรักซึ่งกันและกันแล้วกลุ่มครอบครัวนะครับเป็นสถาบันกลุ่มแรกๆที่จะพัฒนาสังคมที่ทำให้ประเทศชาติของเราเจริญก้าวหน้าไปได้แล้วเราก็ไม่จะเป็นต้องเหมือนใครนะครับในฐานะที่ผมใช้ชีวิตมาพอสมควรแล้วชีวิตเราไม่เหมือนใครครับแต่เรามีความเป็นมนุษย์เหมือนกันมาเรียนรู้ร่วมกันได้แล้วก็ไปใช้ไปคุยกับพ่อแม่ไปคุยกับลูกไปคุยกับตัวเองเวลาเจอสิ่งเย้ายวนใจผ่านกิจกรรมของเสถียรธรรมสถานโอ้โหเมษานี่แน่นเอียดกิจกรรมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวสามารถดูได้ทางเว็บไซต์หรือว่าทางเพจ Facebook เสถียรธรรมสถานได้เลยนะครับผมเชื่อว่าเรามีเขาเรียกสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะมากแค่คุณมาเถอะนอกอันนี้เราพูดในเรื่องของสิ่งที่เรามองเห็นนะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอีกเยอะเดี๋ยวผมจะมีคลิปเดี๋ยวผมมาถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วพ่อบุญค่ะมีฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเพราะว่ามีสิ่งที่ดีนะคะมากๆอยู่ในเสถียรธรรมสถานแต่คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้นะคะในปีนี้นะคะเรามีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ค่ะจากวัดโพนะคะนวดวัดโพนี่เรียกว่ามือหนึ่งใช่ไหมคะเรียกว่าฝรั่งก็ต้องมาถึงเมืองไทยเพื่อได้รับสิ่งนี้แต่ตอนนี้ค่ะทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรามีการให้บริการเรื่องนวดนะคะในตำรับของวัดโพนะคะเพื่อแก้อาการนะคะอยู่ที่ใต้ถุนของอาคารธรรมสมนะคะก็เชิญท่านอาจจะตัวท่านเองหรือว่าอาจจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะมานะคะรับสิ่งนี้ได้นะคะที่เสถียรธรรมสถานค่ะใช่ครับที่นี่เรียกว่าเป็นธรรมชาติบำบัดจริงคือใครไม่เคยมาชักชวนเลยครับสักครั้งหนึ่งอยากให้มาสักครั้งหนึ่งเอาที่คุณว่างมาช่วงเวลาไหนก็ได้คุณจะถูกธรรมชาติโอบล้อมธรรมชาติกอดคุณเนี่ยเคยเจอธรรมชาติกอดไหมไม่ต้องพูดเรารู้สึกด้วยตัวเองธรรมชาติจะกอดเราพอกอดเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนียภาพความสบายตาของต้นไม้ความเย็นของอุณหภูมิที่ลดลงเวลาเจออยู่ท่ามกลางต้นไม้หรือไอ้น้ำต่างๆหรือว่าการสวนที่มันขึ้นมาแบบสอดรับต่างๆเชื่อเถอะครับมาได้รับการสวมกอดจากธรรมชาติแล้วผมเชื่อว่าจิตใจคุณจะรู้สึกสงบแล้วก็สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเองเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เนาะ
มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวเราต้องออกรายการแล้วใช่ไหมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับแม่ชิวก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจมาเปลี่ยนรหัสชีวิตนะคะด้วยการบวชเข้าร่วมโครงการบวชพุทธศาสนา3แผ่นดินครั้งที่10ณ เสถียรธรรมสถานก็เปิดรับสมัครยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะก็ชวนลูกชวนหลานแล้วก็หรือแม้กระทั่งตัวเองนะคะที่สนใจอยากมาทดลองใช้ชีวิตโดยการถือพรหมจรรยะดูก็ขอเรียนเชิญค่ะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เราจะต้องมาปฏิบัติภาวนาด้วยลมหายใจแห่งสติช่วงลมหายใจแห่งสติเจตนาในการกระทำให้สุจริตที่สุดและไม่ว่าท่านจะมีความสามารถใดก็ตามใช้ความสุจริตในการบริหารความสามารถนั้นเพื่อรับใช้ใครได้บ้างผลแห่งการกระทำเช่นนี้จะติดตามท่านในทุกภพชาติที่ท่านจะได้เกิดใหม่และถ้าที่สุดภพชาติแห่งการเกิดแห่งทุกข์หมดไปในชาตินี้ท่านจะเห็นพลังงานแห่งความสุจริตแห่งการรับใช้ที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่ลังเลสงสัยอ่อนโยนก็รู้ผ่อนคลายก็รู้ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตผลแห่งกรรมก็พ้นทุกข์นั่นเองจึงขออนุโมทนาต่อการเสียสละและใช้ชีวิตแบ่งปันเพื่อผู้อื่นให้รอดพ้นจากความทุกข์บ้างทำไปทีละเล็กละน้อยจนเกิดความเคยชินที่ดีงามที่เรียกว่าวินัยวินัยเป็นเรื่องที่เราต้องสร้างขึ้นขอขอบคุณทุกความเสียสละที่มีธรรมวินัยร่วมกันเคลื่อนชีวิตของท่านในสงกรานต์นี้หายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอธรรมะสวัสดีไลฟ์